ีครับพี่น้องผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เป็นวันพิเศษที่เราเรียกว่าวันฉลองการเสด็จมาขององค์พระจิตเจ้าในพระศาสนาจักรเราก็นับถือพระบิดาเรานับถือพระบุตรแล้วเรานับถือพระจิตว่าทั้งสามพระบุคคลต่างกันแต่ก็เป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเราเรียกว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าพระศาสนาจักรเองจากการที่ได้รำพึงเขาเห็นว่าพระบิดาได้ทรงสร้างโลกสร้างมนุษย์แล้วก็สร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพระบิดาที่เป็นผู้สร้างต่อมาเมื่อมนุษย์ที่พระองค์สร้างด้วยความรักเนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่ดีได้ทำผิดพระบัญญัติของพระเจ้าไม่ถือตามน้ำพระทัยของพระองค์มนุษย์จึงเสียสิทธิของการเป็นลูกดังนั้นพระบิดาเองก็มีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งพระองค์จะต้องไถ่มนุษยชาติพระองค์ก็ต้องส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์และสิ่งที่พระบุตรได้ทำก็คือมาเกิดเป็นมนุษย์ที่เมืองเบธเลเฮมจากนั้นใช้เวลาในโลก33ปีในช่วงเป็นปลายชีวิตของพระองค์3ปีนั้นพระองค์ก็เทศนาสั่งสอนแล้วพระองค์ก็ถูกจับถูกเคี่ยนถูกทรมานถูกฆ่าตายบนไม้กางเขนและพระองค์ก็ได้กลับคืนชีพเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์มีต่อบาปและมีต่อความตายจากนั้นพระองค์ก็เสด็จขึ้นสวรรค์แล้วพระองค์ก่อนจะไปนั้นพระองค์ก็บอกว่าขอให้ศิษย์เนี่ยที่ได้ฟังพระองค์พูดมาตลอดหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเขาเองไม่สามารถเข้าใจก็อย่าเพิ่งท้อแท้เพราะพระองค์ก็จะส่งพระจิตเจ้าลงมาหลังจากที่พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ได้10วันเมื่อลงมาแล้วองค์พระจิตพระจิตเจ้าก็จะสอนมนุษยชาติให้ได้เข้าใจความหมายของสิ่งต่างๆที่พระองค์ได้ตรัสกับพวกเขาในวันที่พระองค์ยังอยู่กับบรรดาศิษย์อยู่แล้วก็เป็นความจริงในวันนั้นเป็นวันที่ถือเป็นวันพิเศษเพราะเป็นวันที่พระจิตเจ้าเสด็จลงมาแล้วบรรดาผู้ที่ชุมนุมกันอยู่ที่ห้องชั้นบนนั้นมีแม่พระกับบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าในพระคัมภีร์ก็ฉายเราเห็นว่าในวันพระจิตเจ้าเสด็จลงมาหรือว่าวันเป็นเทคโคสเตเนี่ยบรรดาศิษย์ทุกคนมาชุมนุมกันในสถานที่เดียวกันทันใดนั้นมีเสียงจากฟ้าเหมือนเสียงลมพัดแรงกล้าทุกคนที่อยู่ในบ้านได้ยินเขาเห็นเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแยกไปอยู่เหนือศีรษะของเขาแต่ละคนทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมและเริ่มพูดภาษาอื่นๆตามที่พระจิตเจ้าประทานให้พูดจากนั้นบรรดาศิษย์ก็ออกไปเทศนาสั่งสอนเป็นภาษาของตนแต่ว่าทุกคนที่มาฟังก็ได้ยินเป็นภาษาของพวกเขาอันนี้ก็เป็นพระพรที่พระจิตเจ้ารวมคนหลายภาษาให้มาเป็นหนึ่งเดียวซึ่งตรงกันข้ามกับบาเบลหอบาเบลนั้นเป็นหอที่มนุษยชาติมีความจองหองพองขนและคิดว่าจะต้องสร้างหอให้สูงที่สุดเทียมฟ้าให้เหมือนกับพระเจ้าให้เท่ากับพระเจ้าก็เลยตั้งแต่นั้นมาพวกเขาก็ไม่เข้าใจกันอีกเลยทั้งที่พูดภาษาเดียวกันแต่เข้าใจไม่ได้จึงแตกกระจัดกระจายออกไปซึ่งตรงกันข้ามกับวันที่พระจิตเจ้าเสด็จลงมาทุกคนที่จากต่างชาติต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะมาฟังบรรดาพระสาวกพูดเป็นภาษาของตนเองทั้งที่สาวกก็พูดภาษาอารับเบียกาเลยครับเรียกภาษาอารามัยนะครับก็เลยทำให้บรรดา
ชาวบ้านชาวเมืองก็แปลกใจตามๆกันพี่น้องครับวันพระจิตเจ้าเสด็จลงมานั้นเป็นวันเกิดของพระศาสนาจักรแล้วถือว่าพวกเราตั้งแต่นั้นมาก็เป็นพระกายทิพย์ของพระเยซูเจ้าและพระเยซูเจ้าเป็นศีรษะเพราะฉะนั้นเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของพระกายทิพย์เราจึงพยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพื่อความเจริญเติบโตของร่างกายของพระองค์ก็คือพระศาสนาจักรนั่นเองดังนั้นในวันที่พระจิตเจ้าเสด็จลงมาแล้วพระเยซูเจ้าก็ได้บันดาลให้บรรดาสานุศิษย์ทั้งหลายได้เข้าใจถึงชีวิตของพระองค์เวลามาอยู่ในโลกรู้ว่าพระองค์มาไถ่บาปและพระองค์ก็ไถ่บาปทุกคนส่วนพระจิตเจ้าก็ทำหน้าที่ของพระองค์เรื่อยมาซึ่งเราดูแล้วหน้าที่ของพระจิตก็หนักไม่เบาพอดูธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยเป็นงานที่พระจิตเจ้าจะต้องจัดแจงจะต้องดูแลร่างกายของแต่ละคนนั้นพระจิตเจ้าก็มีหน้าที่ดูแลอีกถ้าผ่าสมองออกมาก็จะเห็นว่าโอ้โหแต่ละส่วนของสมองเนี่ยมันมีอะไรซับซ้อนเยอะแยะแล้วก็เราเกิดมาโดยที่ว่ามีอวัยวะครบ32ก็ทำให้เรายิ่งเข้าใจอีกว่างานของพระจิตเจ้าที่เริ่มต้นตั้งแต่เวลาเป็นเด็กอยู่ในท้องของคุณแม่นี่นะครับเล่นบทบาทสำคัญเติบโตขึ้นมาแล้วก็ทำหน้าที่ต่างๆนานาแต่หน้าที่ต่างๆนานาที่นักบุญเปาโลบอกนั้นก็บอกว่าเพื่อจะได้สร้างสรรค์พระกายทิพย์ของพระเยซูเจ้าให้เจริญเติบโตเพราะฉะนั้นการที่พระจิตเจ้ามีบทบาทในชีวิตของเราแต่ละคนพี่น้องครับถ้าพวกเราให้ความสนใจในบทบาทของพระจิตเจ้าและเราให้ความร่วมมือกับพระองค์พอแน่ใจว่าพวกเราตั้งแต่เช้าจนเย็นเราก็มีความสุขในการที่จะเดินไปกับพระองค์เพราะพระองค์จะพยายามที่จะช่วยเหลือทุกๆคนที่เปิดใจรับพระองค์ที่ปรึกษาหารือกับพระองค์ถ้าตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเราพนมมือแล้วก็สวดขอพระจิตเจ้าว่าเชิญเสด็จมาเถิดพระจิตเจ้าเชิญมาประทับอยู่กับลูกและช่วยพาลูกไปในหนทางที่ถูกต้องให้คิดสิ่งที่ถูกต้องให้กระทำสิ่งที่ถูกต้องนั่นก็คือสิ่งที่เราเปิดใจเพื่อรับพระจิตเจ้าแล้วขอพระจิตเจ้าจงประทานพระพรให้พี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง